พืชอาศัยซากเป็นพืชชนิดใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบมักแอบซ่อนตัวใต้เศษใบไม้ด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกตาระไม้คล้ายนกฮูกและสีสันดุจอัญมณีมรกตจึงถูกขนานนามว่าพิศวงตานกฮูกร่วมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับโครงการประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณ